ครื่องแมมคิดส์น้องเคยเลิกเพิร์ดได้แล้ว1เดือนอยู่ๆพาไปไหว้พระต่างจังหวัดมาใส่แพมเพิร์ดให้เพราะกลัวระหว่างทางรถติดน้องจะไม่ทันกลายเป็นว่าน้องไม่ไปเข้าห้องน้ำเลยรู้ว่าปวดแต่จะพาเข้าห้องน้ำเขาไม่ยอมอายุ4ขวบ3เดือนพัฒนาการช้าประมาณ2ปีเอาล่ะตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้เนาะเนื่องจากว่าเคยเลิกได้แล้วและคราวนี้เวลาเดินทางก็จะทำให้น้องมีสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมบางคนแบบว่าพอมาเจอสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็ทำให้รู้สึกหวาดกลัวหวาดระแวงไม่อยากเข้าห้องน้ำสาธารณะถึงปวดก็ไม่อยากไปอ่ะมันน่ากลัวคนเยอะเสียงดังอะไรต่างๆมากมายนะคะสิ่งสำคัญคือเราจะต้องทำให้ความรู้สึกนั้นเปลี่ยนแปลงไปให้ได้ความรู้สึกที่จะเปลี่ยนแปลงไปให้ได้ทำยังไงดีคะเราก็ต้องบอกความรู้สึกเราต้องบอกได้ว่าเรารู้ว่าเขารู้สึกยังไงเช่นโอ้กลัวใช่ไหมลูกโอ้ได้เลยมาแม่จับมือไว้นะจับมือแม่ไว้นะกลัวเสียงดังเนาะคนเยอะใช่ไหมแม่อยู่เป็นเพื่อนนะงั้นหนูอยู่เป็นเพื่อนแม่ด้วยนะอะไรประมาณนี้เป็นพวกกันด้วยเนาะเช่นคือเด็กๆตอนนี้แม่ไปห้องน้ำลูกก็ไปเฝ้าจริงๆเอาจริงๆเชื่อเหอะนะคะแล้วยิ่งเด็กที่มีภาวะพัฒนาการช้ากว่าวัยนะคะไม่ได้เหมือนเพื่อนทั่วๆไปอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่ามีตัวที่มาบีบคั้นเขาเยอะมากนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไปแบบนี้เขาก็กลัวนะคะเสียงดังขึ้นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเดินไปเดินมานะคะแต่บางคนอ่ะกล้าเข้าเซเว่นเพราะอะไรคะกล้าที่จะไปเซเว่นเพราะอะไรคะมีของชอบมีของโปรดมีสิ่งที่ต้องการมากๆนะคะแต่การเข้าห้องน้ำสาธารณะกับการฉี่ใส่แพมเพิร์ดโอ้ฉันฉี่ใส่แพมเพิร์ดดีกว่าน่ากลัวไม่ไปนะคะแล้วคราวนี้พอกลับมาบ้านแล้วนะคะพอทำให้เขารู้สึกปลอดภัยได้สักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มชินแล้วก็เริ่มกลับมาฉี่ที่ห้องน้ำเหมือนเดิมนะคะค่อยๆบอกไปค่ะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าไม่ได้นะลูกนะคะต้องไปเข้าห้องน้ำแบบนี้ไม่ได้นะจะมาฉี่ใส่แพมเพิร์ดอย่างเดียวไม่ได้นะอะไรแบบนี้เขาก็ยิ่งต้านเขายิ่งต่อต้านเราเนาะเรื่องสำคัญของเด็กคือกำลังใจรู้ใจแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเขาถ้าเราพูดในแนวที่ว่าเราเข้าใจความรู้สึกเขาเรารู้ว่าอ๋อรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้เขาจะตามใจเราได้มากขึ้นเอ้ยเขาจะพร้อมเรียนรู้ไปกับเราได้มากขึ้นเออตามใจเราได้มากขึ้นนั่นแหละเนาะ